ไปที่ชลบุรีกันบ้างนะคะจะพาไปดูสัตว์ที่เรียกว่าหายากแล้วก็หาดูได้ยากแล้วอย่างตัวชมดยักษ์ตัวกินมดยักษ์ค่ะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยนี่หน้าตามันเป็นแบบนี้แต่ว่าล่าสุดเป็นข่าวดีเพราะว่าสวนสัตว์เขาเขียวเขาสามารถขยายพันธุ์ได้สำเร็จแล้วนะคะเรียกว่าตัวกินมดยักษ์เนี่ยคือมันหาดูได้ยากจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มาจากทางอเมริกาใต้นะคะเรื่องนี้ทางผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวในอัตพรศรีเฮรันค่ะก็บอกว่าที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดตัวสมาชิกใหม่เป็นลูกตัวกินมดยักษ์จำนวน1ตัวตอนนี้ยังไม่ทราบเพศนะคะเนื่องจากว่าแม่เขาก็ยังห่วงลูกอยู่ไม่ยอมให้เข้าใกล้ส่วนพ่อเนี่ยรู้ว่าชื่อหนูเล็กอายุ3ปีแม่ชื่อวิลสันอายุ13ปีค่ะนอกจากเจ้าหน้าที่เลี้ยงดูนะคะแล้วก็สัตวแพทย์เนี่ยเขาก็ติดตามคอยดูแลอาการอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งขณะนี้นะคะก็มีอายุ1เดือน7วันแล้วโดยลูกตัวกินมดยักษ์ก็มีขนสีดำสลับขาวปกคลุมทั่วร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะแล้วก็พัฒนาตัวเองจากเดิมที่เกาะอยู่ใต้ท้องแม่ตอนนี้เริ่มจะปีนป่ายขึ้นมาเกาะบนหลังแม่แล้วนะคะซึ่งขณะนี้ทั้ง2แม่ลูกก็ออกเดินเล่นอวดโฉมให้กับนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความน่ารักกันแบบนี้ค่ะให้ท่านผู้ชมได้รู้จักเจ้าตัวกินมดมากขึ้นหน่อยนะครับตัวกินมดยักษ์เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดที่ไม่มีฟันจัดว่าเป็นสัตว์ถิ่นเดียวของอเมริกาใต้และอเมริกากลางนะครับชอบอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าป่าผลัดใบและป่าฝนก็จะกินมดปลวกแล้วก็แมลงตัวเล็กเป็นอาหารเป็นสัตว์ที่มีสายตาและการได้ยินที่ไม่ดีแต่ว่ามีสัมผัสในการรับกลิ่นดีกว่ามนุษย์ถึง40เท่าจัดเป็นสัตว์รักสันโดษนะครับไม่ชอบรวมตัวอยู่เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยสามารถกินมดและแมลงได้ถึง 30,000 ตัวต่อวันเลยนะโอ้โหถึงว่าตัวโตแล้วตัวใหญ่แบบนี้อันนี้คือตัวเล็กเลยอยู่บนหลังแม่นะถ้าตัวโตก็จะใหญ่แบบนี้เนี่ยละค่ะคุณผู้ชมหากจะอยากเห็นเนี่ยตัวเป็นๆแล้วไปชมกันได้เลยนะคะตัวกินมดยักษ์ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube New 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง New 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง